การถวายพัตตาหารแด่ทักขิณยบุคคลย่อมได้อานิสงส์เป็นอสงไขยอัปปมานังด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าผลนั้นจะยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ก็กล่าวให้ปลื้มและจะได้ทำห้าประการอายุวันสุขะพละปฏิพานแล้วก็ยิ่งทำด้วยจิตที่เลื่อมใสไม่ได้คิดว่าซื้อบุญมีคนเข้าใจผิดนะเกี่ยวกับเรื่องซื้อบุญเนี่ยมีเจ้าภาพอยู่ถามผู้ประสานงานว่าเอ๊ะไม่ต้องเสียเงินซื้อบุญไหมแน่แล้วจะไปสวรรค์ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ซื้อนะจ๊ะบุญนี่ซื้อไม่ได้ต้องมีจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเคารพในทานนั้นจิตบริสุทธิ์นิวรณ์ครอบงำไม่ได้บุญมันต้องจะเกิดเต็มที่